ครับตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหานะครับว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเวลาไปเลือกซื้อแล้วมันไม่ได้ดั่งใจครับออกแบบเองไม่ได้นะครับหรือว่าจะจ้างช่างมาทำบิวอินเนี่ยมันก็แพงเหลือเกินครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำการทำตู้เสื้อผ้า DIY ครับแบบบิวอินนะแบบที่เห็นข้างหลังนี้เลยครับด้วยชุด DIY ตู้เสื้อผ้าบิวอินจากคาซ่าครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับสำหรับวันนี้ครับก็หลังจากทำ DIY ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนที่ยังไม่ได้ดูคลิป DIY นะครับการทำห้องน้ำทีละขั้นตอนของผมนะครับสามารถไปติดตามชมก่อนหน้านี้ได้เลยครับส่วนวันนี้ครับเราจะมาทำตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินกันนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบตู้เสื้อผ้าแบบบานเปิดครับแล้วก็บานเปิดที่มันถูกสเปคถูกใจเราเนี่ยบางทีเราไปเลือกนะราคาแพงนะครับหลายพันหรือบางคนเนี่ยหลายหมื่นเลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะทำตู้เสื้อผ้านะครับแบบง่ายๆครับเป็นแบบบิวอินนะซึ่งของผมเนี่ยจะมีกำแพงเปล่าอยู่หน้าห้องน้ำตรงนี้อยู่ละแล้วก็ขอเลยครับสำหรับคนที่กำลังบ่นครับว่าเอ๊ะผมไปซื้อของมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เดี๋ยวฝุ่นเฟินเกาะอะไรเงี้ยคือบ้านผมไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวทำม่านปิดเรียบร้อยนะมันดังนั้นเนี่ยจะไม่มีฝุ่นเกาะนะครับหรือใครอยากจะ DIY เพิ่มเติมทำเป็นตู้เสื้อผ้าหรือใครมีห้องที่เป็นห้องแต่งตัวอยู่แล้วอยากจะ DIY ภายในโดยไม่ต้องจ้างช่างนะครับวันนี้มาดูกันเลยครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการ DIY ในวันนี้ครับสามารถหาซื้อได้จาก Lazada Shopee แล้วนะครับของที่ผมใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อคาซ่าครับซึ่งคาซ่าเนี่ยมันจะขายในไทยวัสดุนะหรือใครที่ไปเดินตามโบเบ้สำเพ็งอะไรเงี้ยครับจะเคยเห็นนะแบบนี้นะครับตามร้านเขาเรียกอะไรนะร้านขายเสื้อผ้าเขาชอบเอามาใช้กันนะครับซึ่งข้อดีของคาซ่าเนี่ยคือออปชันมันค่อนข้างครบครับหรือใครจะซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าผมเรียกเอางี้ผมเรียกแล้วกันนะผมไม่รู้จริงๆเขาเรียกอะไรเหล็กกระดูกงูครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปติดกับกำแพงครับซึ่งข้อดีของเหล็กกระดูกงูเนี่ยเราในการทำชั้นเนี่ยผมเคยทำชั้นแบบใช้เหล็กฉากทำแล้วปรากฏว่ามันต้องเจาะรูค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเหล็กกระดูกงูเนี่ยมันจะลดการเจาะกำแพงของเราครับและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเหล็กกระดูกงูแบบนี้นะครับสำหรับทำแกนแล้วก็อย่างแรกครับเราก็วัดพื้นที่ความสูงที่ต้องการนะครับดีไซน์ชั้นที่ต้องการก่อนเลยนะแล้วไปซื้อมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกระดูกงูเนี่ยนะครับเราก็จะติดเข้ากับกำแพงครับเดี๋ยวผมติดตั้งให้เสร็จก่อน4อันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งชั้นกันครับตอนนี้เราก็ต่อราวแขวนกระดูกงูเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับไอ้ราวกระดูกงูแบบนี้นะมันมีขายเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เลือกของคาซ่าเพราะว่าด้วยออปชันที่มันลงตัวมากๆนะครับอยากจะให้ดูออปชันของคาซ่านิดนึงนะครับเขาจะมีราวแขวนแบบมีร่องแบบนี้นะซึ่งเราไม่เห็นในยี่ห้ออื่นนะผมยังไม่เจอนะใครเจอบอกด้วยนะครับซึ่งพอเราติดตั้งครับวิธีติดตั้งเนี่ยพอเราจัดระดับทุกอย่างที่เราต้องการได้ละนะเราก็ใส่ตัวเดี๋ยวผมใส่ตรงกลางให้ดูก่อนจะได้เห็นชัดนะครับปึ๊บใส่ตัวล็อกลงไปนะครับปึ๊บสำหรับคนที่ต้องการเอาราวแบบนี้นะครับแขวนผ้านะเป็นราวแขวนผ้าเนี่ยคาซ่าเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนี่ครับเป็นตะขอนะซึ่งเนี่ยคืออยากจะให้ดูว่ามันลงล่องไปพอดีเลยนะแล้วเราสามารถซื้อราว DIY ของคาซ่าเองมาได้เลยนะครับนี่นะฮะเขาก็จะมีชุดราวแบบนี้นะใส่ปุ๊บแขวนผ้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดแค่นี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าเฮ้ยยี่ห้ออื่นเขาอาจจะมีทำได้ครับคือที่ผมชอบมากๆตัวนึงคือตัวตะแกรงแบบนี้นะครับเขาจะมีด้านของเขานะครับแล้วลงล็อกพอดีเลยนะนี่นะครับนี่ได้แบบนี้เลยคือจะบอกว่าชอบมากนะครับหรือใครอยาก DIY นะครับใช้แผ่นไม้มาก็ได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีตัวรูน็อตด้านล่างให้เสียบนะคือจะบอกว่าเขามีดีอยู่นี้คือเขามีแบบเป็นเก๊ะเป็นอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยเลยนะก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจัดการตู้เสื้อผ้าผมให้เสร็จก่อนบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีตัวกระดูกงูแบบอื่นอยู่แล้วนะครับจะเอามาใส่กับของคาซ่าได้หรือเปล่านะครับเอามาลองครับ ไม่ได้ฮะ ไม่ได้นะครับไม่ลงตัวต้องมีการตัดแต่งนิดนึงนะครับแปลว่าถ้าเราซื้อชุดของคาซ่าเราก็ต้องใช้ออปชันของเขาเท่านั้นนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นไปนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับแค่มีสว่านมีปุ๊กมีน็อตนะครับมีไขควงนะติดตั้งได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะครับสามารถทำเองได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและเพื่อนๆสามารถติดตามงาน DIY การตกแต่งบ้านด้วยตัวเองครับไม่ใช่ช่างก็ทำได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ